เขามีตัวตนแบบหลายอารมณ์ครับคือเวลาเขาอารมณ์ศิลปินเขาก็จะเป็นแบบออกแบบเต้นกลางนั้นเลยหรือว่าทำอะไรเลยหรือว่าเวลาเขาแฮปปี้เขาก็จะแบบแฮปปี้แบบสุดโต่งไปเลยเขาเป็นคนมีหลายอารมณ์มากเป็นคนที่เหมือนแบบทำอะไรแล้วก็คิดอะไรออกแล้วก็ทำเลยใช่ใช่เขาจะคิดอะไรแล้วก็ทำเลยครับสำหรับเขานะครับเป็นคนคูลฮะในมุมที่ทุกคนเห็นนะครับผมเวลาเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นคนยิ้มเยอะๆใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นในเสน่ห์เขาอีกมุมเวลาเขาตั้งใจทำอะไรหรือแบบว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะนิ่งเขาจะแบบเป็นคนคูลๆครับหล่อก็ได้น่ารักก็ได้ฮะถ้าสำหรับผมช่วงนี้ก็คือการให้สเปซครับบางครั้งแบบแต่เห็นยิ่งแบบช่วงนี้พอมันอยู่ด้วยกันเยอะแล้วบางครั้งต่างคนต่างเหนื่อยเขาก็จะแบบให้สเปซเราในการนอนให้สเปซเราในการแบบได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายได้ดีนะครับสำหรับผมนะผมชอบความที่เขาเป็นคนแบบตลกมากขึ้นนะคือเมื่อก่อนเขาจะค่อนข้างแบบนิ่งเงียบๆกว่านี้นะแบบเป็นคนแบบพูดง่ายๆก็คือแบบเป็นคนคุยๆที่บอกอะเราก็เคยบอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มมีความแบบติดตลกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบชอบเขาสลับผมว่าผมเลี้ยงคุณบ่อยกว่าใช่ใช่ถ้าเลี้ยงนี้คนที่เลี้ยงบ่อยกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าเพราะว่าเขาจะชอบบอกว่าเฮ้ยรอบนี้ขอโทษเดี๋ยวครั้งหน้าเลี้ยงข้าวเพราะว่าผมอาจจะทำผิดเยอะในบางทีแบบว่าอาจจะเบี้ยวนัดอะไรเงี้ยเลยต้องเลยได้ข่าวว่าล่าสุดคุณจะไปเลี้ยงโอมากาเสะคุณจุงคุณฟอร์ด 5,000 ไม่ใช่หรอเฮ้ยผมจำไม่ได้นะตอนนี้จำไม่ได้แล้วเหรอจำไม่ได้แล้วผมรู้แค่ว่าเวลาที่เราไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยคุณจ่ายแล้วเขาจะยื่นมาแล้วก็อ่ะอย่าลืมโอนคืนด้วยทุกครั้งเลยขอโทษละกันจริงๆก็ลอยนะครับคือมันเป็นฟีลแบบมันรู้ใจกันดีกว่าแบบสมมติเวลาเราทำอะไรที่ปูวินบอกเมื่อกี้ว่าเวลาเราเหนื่อยกันทั้งคู่อ่ะสิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจกันครับผมเวลาที่เราให้สเปซในการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากใช่มันคือเชื่อใจกันแบบ 100% ครับแต่ว่าบางครั้งผมเชื่อทุกคนก็น่าจะมีมุมนี้ที่ว่าบางครั้งมันยังไม่อยากพูดอ่ะใช่คือมันเป็นเรื่องที่แบบขอสัก 2-3 วันหรือขอสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวก็จะบอกเองเดี๋ยวก็พูดกันเองเป็นช่วงพักผ่อนก่อนสมมุติแบบว่าเราถ่ายซีรีส์ติดกันแบบโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยแบบทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเวลาแน่นอนว่ามันเหนื่อยแน่นอนแล้วไปเจอเรื่องอะไรมาหรือมีความในใจบางอย่างใช่ครับก็ให้พักผ่อนสำคัญมากแล้วก็คุยกันแล้วค่อยมาคุยกันค่อยมาคุยกันในวันพักผ่อนด้วยเออจริงวันพักผ่อนก็มีแย่มีน้อยอยู่แล้วอยากพูดแค่นี้ครับถ้าผมอยากพูดผมก็อยากพูดหลายอย่างมากเลยคือผมเป็นคนตลกใช่ไหมผมก็อยากจะพูดแบบทุกภาษาได้ไม่อยากจะพูดทั้งภาษาจีนภาษาอะไรก็แล้วแต่พูดไปเรื่อยตามสไตล์ผมอะแต่ว่าถ้าเกิดก็อยากจะบอกแบบขอบคุณแฟนคลับทุกคนแล้วกันครับผมทั้งคู่เลยคือเราก็คุยกันว่าแบบทุกวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เราเล่นปลาบนฟ้าจนมาถึง Never Let Me Go เนี่ยผมรู้สึกว่ามีแฟนคลับแบบรักเรามากขึ้นเยอะเลยแล้วเวลาไปอีเวนต์ตามงานแล้วก็สัมผัสได้ถึงแบบความรักที่เขาให้จริงก็ขอบคุณทุกคนมากครับใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตเรา2คนมาเรื่อยๆและต่อไปครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่นะมันก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ใช่ขู่ที่สุดเราไม่อยู่กันถึงขนาดนี้หรอกจริง3ปีนะไม่ใช่น้อยนะนานนะโอ้มันเคยมีครั้งนึงจริงๆมีประจำมีหลายรอบอยู่แต่ว่าคงพูดไม่ได้หรอกว่าอะไรก่อนอะไรกันเราคุยกันตรงๆหลายรอบเลยผมจำได้แล้วมีครั้งนึงผมอยู่กับเขาเนี่ยคุยกัน3ชั่วโมงอ่ะใช่แล้วก็มีอีกรอบนึงคือถ่ายลิตเติ้ลบิ๊กเวิลด์อยู่ด้วยใช่อยู่ๆก็ไม่มีอีกอันนึงลิตเติ้ลบิ๊กเวิลด์มีลิตเติ้ลบิ๊กเวิลด์มีหลายรอบเพราะลิตเติ้ลบิ๊กเวิลด์มันจะไปค้างต่างจังหวัดกันบ่อยดังนั้นแบบบางครั้งมันจะเป็นแบบห้องมืดๆเงียบๆกันอยู่2คนแล้วก็จะมีคำถามนั่งแชร์กันนั่งคุยกันว่าชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอธิบายเป็นตัวเลขไม่ได้หรอกครับแต่ว่าก็จากที่แฟนคลับเห็นในมุมมองของพวกเขาแล้วกันว่าเวลาเราอยู่ด้วยกัน2คนน่ะให้คะแนนเท่าไหร่ยากอ่ะให้คะแนนอ่ะให้คะแนนมันยากอ่ะสนุกนะที่สุดเลยครับรูปสวยมากใช่เอาจริงๆคือแบบตอนถ่ายบางครั้งมันอาจจะแบบล้าแฟดล้าอะไรนะแต่พอเห็นรูปที่มันเสร็จออกมาแล้วอ่ะผมรู้สึกแบบประทับใจมากก็สมมติเวลาเราถ่ายอาจจะแบบว่าล้าตาแต่พอเห็นรูปปุ๊บโอ้โหตื่นเลยใช่มันก็จะมีแบบพอเห็นฟินิชโปรดักต์ของเซตนั้นมันก็จะมีกำลังใจถ่ายอีกเซตหนึ่งต่อบ๊ายบาย